สวัสดีครับทุกคนพ่ออินเก่งค่ะเก่งค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่สนามสุวรรณภูมิไปไหนไปไหนเจนน้องเจนบอกบอกกล้องนิดหนูจะไปไหนเก่งฮะไปพังงาดิพังงาโอเคนะฮะทริปนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดพังงากันเอ๊แต่ต้องร่วมนี้มันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะหมาพังงาเขาเที่ยวได้เหรอป้าไม่รู้หรอคะว่าพังงาเนี่ยเขาเที่ยวได้ทั้งโลซีซันแล้วก็ไฮซีซันด้วยเฮ้ยจริงดิทริปนี้นะฮะเด็กๆได้เล่นเซิร์ฟด้วยได้หนังเหรอได้หนังเลยดีไหมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันว่าพังงามีอะไรเที่ยวค่ะเช็คอินกันค่ะทริปนี้นะคะเราเดินทางกับไทยเวียดเจ็ตแอร์นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเลยค่ะตัวเรียบร้อยแล้วนะคะบินไปพังงาจะต้องลงเครื่องที่ภูเก็ตนะคะโอเคไปในทริปนี้แล้วนะคะพักที่ไหนคะลาฟอร่าเขาหลักค่ะมาถึงพังงานะคะจริงๆเราเคยมาพักโรงแรมนี้แล้วนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนาะ2ปีนะคะเด็กเกมยังเด็กๆอยู่เลยดีใจมากที่ได้กลับมาเพราะโรงแรมนี้สวยมากนะทริปนี้เนี่ยเราจะเจอฝนนิดหน่อยเราพยายามเก็บภาพช่วงที่มันแห้งๆสวยๆให้นะคะอ่ะเดี๋ยวตัดไปชมกันทั้งห้องพักทั้งห้องของเล่นสระว่ายน้ำนะคะกิจกรรมต่างๆแน่นๆค่ะโอเคไปเลยนะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเอ้ยใจเย็นไม่ใช่อย่างนี้หรอไม่ใช่อย่างนี้ต่อไปวันนี้เป็นห้องแบบแฟมิลี่ค่ะโอ้โหนี่เข้ามาเจอห้องเป็นอันนี้มาสเตอร์เบดรูมก่อนใช่ครับเตียงใหญ่เตียงใหญ่เตียงใหญ่นอนเตียงไหนเกียร์อ่ะโอ้โหเป็นการปรับเอาแบบเหมือนโซฟานะจังมาเป็นเตียงให้เตียงใหญ่บางคนที่แบบโตแล้วห้องเดียวฟังก์ชันเดียวก็คือใช้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าห้องเราเป็น2ห้องนอนเพราะฉะนั้นก็คือเปิดอันนี้ออกมาปุ๊บก็จะเป็นเตียงฟูคู่กันแบบนี้นะคะเตียงเขาสูงมากเลยป๊าดูสิถึงกระโปรงออกมาเลยนะหรือว่าไม้ตัวเตี้ยมีสองอย่างอาจจะอันนี้นี่ให้ดูระเบียงหน่อยนี่นี่ต้องบอกว่าสระว่ายน้ำเขานะอันนี้แค่โซนเดียวใช่นะอันนี้แค่โซนเดียวบริเวณตึกข้างพักเราตรงนู้นมีอีกหนึ่งอาณาจักรและตรงริมทะเลอีกหนึ่งอาณาจักรคือเรียกว่าสระว่ายน้ำคือมีทุกแห่งหนของโรงแรมเลยโอ้สุดยอดไม่ว่าจะพักตึกไหนอะไรยังไงแล้วก็พาไปดูห้องน้ำหน่อยค่ะตรงนี้มี walk-in closet ด้วยนะห้องน้ำค่ะโอ้ยมีกระจกบานไหนบ้างเลยจริงจริงกระจกบานนี้มันเปิดออกมาได้นะเป็นแบบเป็นเนี่ยเป็นประตูปิดเป็นตู้เย็นมินิบาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ค่ะมีน้ำดื่มมีกระติกน้ำอะไรอย่างนี้เปิดอะไรลูกตรงนี้มีตู้เซฟให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเก๊ะๆอะไรเงี้ยเผื่อแบบบางคนมาอยู่ยาวแล้วต้องใช้ที่เย็นเย็นลงหน่อยลูกเย็นเย็นอันนี้เข้าค่อยไปดูห้องน้ำนิดนึงนะคะห้องน้ำมันจะมีแบบนี้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้นะมีเรนทาวเวอร์นะส่วนตรงนี้เป็นห้องขับถ่ายเมื่อกี้เราไม่ได้ดูห้องน้ำห้องเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็แล้วก็จะมี2ห้องน้ำแบบนี้แหละแล้วก็มีพวกบัตรโหลบรองเท้าให้เรียบร้อยตอนนี้นะฮะเขาว่ากันว่าถึงเวลา afternoon tea แบบโฟตติ้งแล้วโฟตติ้ง afternoon tea เราจะกิน afternoon tea แบบเบเบธรรมดาโลกไม่จำได้ถูกต้องเราจะต้องลอยน้ำให้มันยากขึ้นสวยไงไปเตรียมตัวนะไปเปลี่ยนชุดเหยื่อค่ะ
บ่ายบ่ายอย่างนี้นะคะได้เวลาอัพตูนใช่ค่ะอัพตูนทีที่เป็นแบบเทียเทียเป็นเซตธรรมดาโลกไม่จำนะคะเราจะต้องกินแบบว่าลอยน้ำนะคะเพื่อให้เข้ากับเนื้อแดงคือต้องบอกว่าเราเคยกินแบบไฮทีถ่ายรูปสวยๆมาแล้วแต่มันเริ่มเบื่ออ่าที่นี่นะฮะก็โฟสติ้งอัฟเตอร์นูนทีราคาน่ารักมากเซ็ต990บาทเองนะคะมาถ่ายรูปก็เก๋แล้วค่ะเน็ตแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแป๊บนึงค่ะเอ๊ตรงนี้นะฮะเขามีสระเด็กด้วยนี่สระเด็กก็มีของเล่นจำนวนนึงอะอะไรจับปัดโอ๊ยกลัวปัง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 ดูน้ำเย็นดูน้ำเย็นเอาปังปังจริงจังมากเอาปังปังนี่ปัง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 เอาเกมเป็นสไลเดอร์เร็วเกมเป็นสไลเดอร์ให้ดูหน่อยเร็วไปสไลเดอร์นี่แหละไอ้โปโปและลูกของเธอนะคะไม่ใช่ไปไงบ้างพี่แอนโดนจับเบาเลยนี่น้ำในสระลดไปครึ่งนึงเลยหายไปไหนครับกระเด็นออกหมดเด็นลงเองได้อย่างเงี้ยไปคิดไปคนเดียวอยากเห็นหน้าเกณฑ์อยากให้เห็นหน้าเกณฑ์นังเลยไปไปโอ้โหเกนมาหาพี่หน่อยเกนโอ้โอ้น้ำเข้าตาน้ำเข้าตาลูกลูกหน้าออกดิโอ้แม่ตาเกนแล้วตาป๊าป๊าเร็วป๊าป๊าก็โดนเร็วไม่เอาเกนตามพี่มาเกนเกนจับมือพี่ไปไปสนุกไหมเกนมากมากเด็กโตทำอะไรกันนะเขามี PS4 นะฮะนี่นี่เกมอะไรอ่ะกายเอ้าเลโก้เปล่าเลโก้มาวิลครับเลโก้ใช่เปล่าครับน้องเจนอ่ะเล่นอย่างไรม้าเหรอแอนบอกนี่จ้าในแพนด้าอยู่ในแพนด้าได้อยู่ในแพนด้าแล้วไหนตะกะแจนตะกะแจนมาแล้วโอ้โหตรงนี้มีช็อกกี้ด้วยโอ้นี่เบาเบอร์หน่อยเอาจริงเลยอ่ะพร้อมหนึ่งสองอุ้ยโอ้โอ้
ป้าป้าช่วยมาช่วยมาเริ่มโอ้โหหยุดก่อนที่ต้องหยุดบ้างหนึ่งสองโอ้โหเจ๊ปล่อยมือปล่อยมือไอ้ยี่กับกูไหมวิ่งเข้าเรามาดูศึกแข่งสายเลือดกันฮะศึกสายเลือดครับมาศึกสายเลือดว่าไงปุ๊บโอ้โห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 อะไรกันเนี่ยอ่ะเล่นห้องของเล่นจะเหนื่อยนะใช่เติมพลังบ้างดีกว่าลายแดงเลยก็ที่นี่นะคะก็อาหารอร่อยเทียบเลยมาทานมาพักผ่อนกันได้ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะมาพักผ่อนสถานที่ดีๆนะคะที่พักที่ดีทะเลสวยๆลาฟลอร่าเขาหลักอ่ะคลิปหน้าไปไหนคะจะพาทุกคนไปเล่นเซิร์ฟในทะเลครั้งแรกของพวกเราไปดูกันว่าจะสนุกไม่สนุกไงบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ